สมาชิกอาวุโสของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของพม่าระบุว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างราบรื่นโดยมีตัวแทนจากทั้งรัฐบาลปัจจุบันและพรรค NLD ฝั่งละ8คนและจะประชุมกันทุกสัปดาห์ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าการตั้งคณะกรรมการนี้เป็นผลมาจากการหารือระหว่างประธานาธิบดีเต็งเซ็งและนางองซานซูจีหัวหน้าพรรค NLD เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทั้งสองผู้นำสัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในระบอบประชาธิปไตยโดยการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติสุขนายอูวินเทียนสมาชิกจากพรรค NLD กล่าวว่าทั้งสองคณะทำงานได้หารือกันเป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้ในกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของพม่าด้านนายอูซอเฮผู้อำนวยการสำนักประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้แทนในฝั่งของรัฐบาลระบุว่าการหารือร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจะราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชนะการเลือกตั้งไม่ได้ละเลยความต้องการต่างๆของผู้แพ้การเลือกตั้งโดยยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเมื่อกระบวนการถ่ายโอนอำนาจขาดความร่วมมือกันทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากเช่นในอาร์เจนตินาเป็นต้นในขณะที่ข้าราชการพลเรือนได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการส่งมอบอำนาจรัฐบาลชุดปัจจุบันได้สั่งให้ข้าราชการระดับสูงจัดเตรียมเอกสารสรุปให้รัฐบาลชุดใหม่โดยรวบรวมข้อมูล5ปีที่ผ่านมาอาทิรายละเอียดงบประมาณและแผนทำงานในอนาคตขณะที่รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศพม่าระบุว่าข้าราชการในกระทรวงได้จัดทำรายงานสรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการที่ดำเนินการในช่วง5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจัดทำโครงร่างสำหรับโครงการระยะยาวด้วยทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าพรรค NLD จะเจอความท้าทายในการบริหารจัดการระบบข้าราชการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระบบราชการที่ยุ่งยากล่าช้าอาจทำให้ NLD เผชิญกระแสต่อต้านจากข้าราชการได้นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คาดว่าจะจัดการลำบากคือการทำให้กองทัพมาอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานช่วงนี้พักสักครู่นะครับ